มาสรุปข่าวเด่นกันนะคะเริ่มต้นจากทางด้านของสถานการณ์สงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาค่ะยังคงโจมตีกันทั้งทางอากาศแล้วก็ทางภาคพื้นดินและก็มีการใช้เทคโนโลยีในการรบเนี่ยเข้ามาโดยเฉพาะทางฝั่งของอิสราเอลนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลออกมาประกาศนะคะว่าจะไม่ยุติการยิงจะไม่ยุติการโจมตีจนกว่าทางกลุ่มฮามาสจะมีการปล่อยตัวประกันซึ่งทางกลุ่มฮามาสออกมาระบุนะคะว่ามีการจับตัวประกันไปมากกว่า200รายค่ะการสู้รบยังคงต่อเนื่องกันมานะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้ง2ฝ่ายเลยเนี่ยตอนนี้นะคะเกิน 10,000 แล้วค่ะอยู่ที่ 10,000 กว่ารายด้วยกันนะคะในขณะเดียวกันตัวประกันที่เป็นคนไทยยอดยังคงอยู่ที่23คนนะคะที่ถูกจับไปค่ะความช่วยเหลือสำหรับชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ในฉนวนกาซาเนี่ยนะคะก็ยังสามารถเข้ามาได้เพียงด่านเดียวคือพรมแดนของอียิปต์ที่เรียกว่าด่านราฟาค่ะแต่เขาก็เพิ่มจำนวนรถนะคะที่จะนำสิ่งของเข้ามาช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมแต่สิ่งที่ขาดแคลนมากๆตอนนี้นะคะก็เป็นเรื่องของพลังงานเชื้อเพลิงนะคะโรงพยาบาลหลายแห่งไม่มีเชื้อเพลิงในส่วนตรงนี้นะคะพลังงานตรงนี้ก็ทำให้ต้องปิดตัวไปโรงพยาบาลไหนที่ยังเปิดอยู่เนี่ยประชาชนก็จะไปใช้บริการกันหนาแน่นมากๆเพราะว่ามีคนเจ็บคนเสียชีวิตเยอะทีเดียวนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วยก็คือคุณปานปรีเนี่ยนะคะได้มีการเดินทางไปหาประเทศ3ประเทศที่ถือว่ามีอิทธิพลต่อทางด้านของกลุ่มฮามาสนะคะอียิปต์นะคะกาตาร์และอิหร่านค่ะได้เข้าไปพูดคุยนะคะว่าให้ช่วยเจรจาให้ฮามาสนะคะปล่อยตัวประกันคนไทยทั้ง23คนเถอะเพราะว่าเราไม่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งทั้ง3ประเทศเนี่ยก็มีการบอกนะคะว่าจะช่วยเจรจาเอามาที่บ้านเราบ้างนะคะที่มีการลดราคาพลังงานน้ำมันอะเริ่มกันวันที่7พฤศจิกายนถึง31มกราคมค่ะปี2567แก๊สโซฮอล91อะค่ะลดราคาอยู่ที่2บาท50สตางค์ต่อลิตรนะคะส่วนทางด้านของแก๊สโซฮอล95แล้วก็เบนซิน ULG 95เนี่ยก็ลดราคาอยู่ที่1บาทนะคะ1บาทต่อลิตรส่วนทางด้านของแก๊สโซฮอลนะคะที่เป็น E20 แล้วก็ E85 เนี่ยก็จะลดอยู่ที่80สตางค์ต่อลิตรนะคะในขณะเดียวกันค่ะเรื่องราวของน้ำตาลทรายที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะต้องมีการประกาศให้น้ำตาลนะคะเป็นสินค้าควบคุมค่ะมีประกาศราชกิจจานุเบกษาออกมาเป็นกฎหมายนะคะในวันที่3พฤศจิกายนกำหนดเลยนะคะว่าราคาน้ำตาลเนี่ยที่ขายออกจากโรงงานไปเนี่ยถ้าเป็นน้ำตาลทรายปกติเนี่ยนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ19บาทถ้าเป็นน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์นะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ20บาทให้เป็นราคานี้ทั่วราชอาณาจักรค่ะแต่ทีนี้ในส่วนของการขายน้ำตาลทรายเป็นราคาปลีกอะค่ะขายปลีกเนี่ยก็กำหนดเอาไว้นะคะว่าถ้าเป็นน้ำตาลทรายปกติเนี่ยนะคะก็อยู่ที่กิโลกรัมละ24บาทค่ะถ้าเป็นน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์นะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ25บาทโดยกำหนดนะคะว่าราคาขายปลีกรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเนี้ยใน5จังหวัดด้วยกันคือกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการแล้วก็จังหวัดสมุทรสาครนะคะและอีกเรื่องนึงนะก็เป็นเรื่องของการเปิดสถานบริการอะให้ถึงตี4ก็ตอนนี้ขอนำร่องนะคะในจังหวัดที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวก่อนคือกรุงเทพมหานครชลบุรีภูเก็ตแล้วก็เชียงใหม่นะคะโดยจะเริ่มวันที่15ธันวาคมค่ะทีนี้มาเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตกันบ้างดีกว่าเป็นประเด็นเลยนะคะเพราะทางด้านคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก็ออกมายืนยันนะคะว่ายังไงก็อยากเดินหน้าสำหรับนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตน่ะแจกเงิน 10,000 บาทให้ประชาชนนะคะแล้วเขาก็ออกมายืนยันนะคะก่อนที่จะไปประชุมต่างประเทศน่ะว่ายังไงภายในวันที่10พฤศจิกายนทุกอย่างจะสรุปได้นะคะว่าไทม์ไลน์จะเป็นอย่างไรงบประมาณเอามาจากไหนแล้วกฎเกณฑ์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคงต้องดูกันค่ะในขณะเดียวกันนะทางด้านของปปช.นะคะก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทั้งหมด31ท่านด้วยกันในการเข้ามาตรวจสอบนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตนะคะ